ทำเอาชาวโซเชียลพากันสงสัยว่าแอปพลิเคชัน Vsync คืออะไรเพราะว่าได้ยินมาจากคุณแม่พนิดาศิรายุทธโยธินแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาพูดในการสัมภาษณ์โดยคุณแม่บอกว่าแม่ร้องเพลงใน Vsync นะคะทุกวันเลยและคุณแม่ได้แชมป์ด้วยตอนนี้ได้ลำดับเพชร2เพลงทั้งนี้สำหรับแอปพลิเคชัน Vsync ที่แม่แตงโมพูดถึงนั้นเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ชอบร้องเพลงคาราโอเกะแบบยุคใหม่ซึ่งมีเพลงให้เลือกมากมายแถมยังร้องฟรีจนมีแฟนๆคาราโอเกะหลายล้านคนเข้าร่วมซึ่งในแต่ละเพลงจะมีอันดับเพชรอยู่สำหรับคนที่ร้องได้ถูกใจและมีคนติดตามเยอะนั่นเอง